ชื่อนะครับและเสียดายด้วยนะครับพอร์ตนี้ด่างเยอะดินหรือว่าสภาพดินดำดำลาข่าวหายไปคีย์บอกได้ไหมเจ้าคีย์บอกได้สวัสดีครับมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสทุกคนกลับมาเหมือนเดิมครับกับผมออร์แกนครับผ่านช่องออร์แกน Channel แล้วก็เลือกดูเพลย์ลิสต์นี้นะครับสำหรับเรื่องราวของวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของเป็นเมล็ดที่ผมเพาะเอาไว้นะครับแล้วก็เปิดพอร์ตเอาไว้แล้วเวลาเปิดออกมามันก็จะมีราแล้วรามันเกิดได้ยังไงรามันก็เกิดมาจากความชื้นนะครับบางครั้งในเวลาเราเพาะเมล็ดนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะที่อาจจะทำให้เป็นราด้วยนะฮะทั้งๆ ที่เราก็ฉีดกันยากันราเนี่ยเอาไว้แล้วนะฮะแต่บางครั้งมันก็มีราขึ้นมาเหมือนกันถ้าเจอแบบนั้นทำไงดีครับนี่นะครับร่องรอยของเจ้าราที่ว่านี่นะครับแล้วก็มีดำราขาวราดำเหรอไม่แน่ใจชื่อนะครับและเสียดายด้วยนะครับพอร์ตนี้ด่างเยอะซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมก็เลยต้องใช้ตัวช่วยนะครับก็ผมใช้กันรานะครับผมใช้ยี่ห้อนี้นะเพอร์ซูนะครับก็ใครที่ใช้อยู่ก็อ่ะน่าจะทราบว่าคืออะไรส่วนใครที่ยังไม่ใช้อันนี้คือกันราแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นขวดที่ผมผสมเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าดูสภาพนะฮะหัวป๊อกกี้เนี่ยเจ๊งโบ๊ะไปซะแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนก่อนเก็บไว้แบบจนเปื่อยเลยทีเดียวนะฮะไม่มีหัวใหม่อันนี้ผมผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นกันราซึ่งเวลาเราเปิดพอร์ตหรือว่าเราเลี้ยงต้นไม้ไปแล้วนะฮะมันก็เป็นไปได้แหละมันอาจจะมีบ้างนี่เอาแบบนี้ละง่ายดีผมก็จะแบบฉีดแบบนี้เลยนะครับซึ่งถามว่ามันจะหายไหมมันก็คงจะช่วยให้แบบให้ได้ดีขึ้นนะครับดีกว่าที่เราไม่ได้ป้องกันอะไรเลยซึ่งในพอร์ตนี้นะฮะผมเพิ่งเปิดเอาไว้เนี่ยไม่นานนะครับถ้าสังเกตดูนะครับความชื้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะจนมีหญ้าขึ้นด้วยถอนหญ้าออกไปหน่อยโอเคแล้วก็มีด่างพอสมควรคือพอร์ตนี้นะฮะมันชื้นอยู่แล้วผมก็เลยเอาแยกออกมานะครับไม่ได้หล่อน้ำเหมือนกับเพื่อนๆอันนี้ที่หล่อน้ำเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะยิ่งลุกลามเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็จะมาวางเอาไว้นะครับก็ให้โดนแดดสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะไล่ความชื้นแล้วก็ราเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปคีบออกได้ไหมก็คีบออกก็ได้นะแต่ผมวางแบบนี้ดีกว่าเอาออกดีกว่าเออเนาะเอาออกเลยเอาต้นอื่นๆก็ช่างมันไม่เสียดายครับไม่เสียดายทิ้งเยอะกว่านี้ตอนนี้ไปทิ้งไหนอะวางไว้ก่อนอันนี้ผมคีบออกเลยนะไม่เสียดายแล้วนะคือมันเอาต้นที่เหลือดีกว่าที่เป็นไปแล้วใครจะคีบออกแบบนี้ด้วยก็ได้นะแต่ผมว่าคีบออกไปก็น่าจะมีต้นด่างติดไปด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายคีบออกนะครับคีบออกแล้วก็ยังไม่พอนะเราก็ต้องใช้กันราเนี่ยครับรดราดฉีดพ่นไปด้วยเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเราเพาะเมล็ดหรือว่าเราอาจจะเลี้ยงต้นไม้แล้วเนี่ยบางครั้งนะครับดินหรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันก็อาจจะทำให้แบบมีเชื้อราเกิดขึ้นได้บ้างเพราะฉะนั้นนะฮะกันรานี่ก็คือแบบจำเป็นมากเลยทีเดียวนะฮะที่จะต้องคอยฉีดคอยดูแลบางคนนะครับบอกก็คือแบบเดือนละครั้ง2อาทิตย์ครั้งของผมเหรอตอนนี้นะฮะนึกออกแล้วค่อยฉีดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาเลี้ยงต้นไม้แล้วเราก็ต้องแบบดูแลเอาใจใส่เขานิดหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มกลับมาสังเกตได้นะฮะจากการที่ดับตอนเช้ามาเนี้ยพยายามถือแก้วกาแฟมานั่งจิบอยู่ในโรงเรือนแล้วก็เดินเสพบรรยากาศนะคะจะได้ดูต้นไม้ด้วยนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราได้เช็คได้เห็นว่าเอ้ยวันนี้ต้นไม้เราเป็นอะไรบ้างหรือเปล่านะครับโอเคแล้วฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดนี่คือชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ
จะได้มีคนติดตามเยอะๆแล้วก็สนับสนุนกันได้ง่ายๆเลยโดยการสมัครสมาชิกพรีเมียมนะคะค่าบริการเริ่มต้นแค่เดือนละ50 บาทผ่านช่องทาง YouTube นะครับส่วนใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะฮะหลักๆ ก็คือทางช่องนี้น่าจะโอเคที่สุดส่วนใครที่ติดตามอยู่ในเพจก็คอมเมนต์ถามได้นะฮะเช่นเดียวกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ